เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ12พฤษภาคม2566เราจะมาอัปเดตราคายางพารารายวันประจำวันนะคะก็คือ12พฤษภาคมขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook พาราแลนด์นะคะ12พฤษภาคมนะคะราคายางแผนเพิ่มขึ้นราคาประมูลสูงสุดที่ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาและสุราธานีนะคะอยู่ที่ อยู่ที่48.14บาทเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้าเพิ่มขึ้น0.02บาทนะคะราคายางแผ่นรมควันทรงตัวนะคะราคาสูงราคาประมูลสูงสุดที่ตลาดกลางยางพาราจังหวัดส,สงขลาและสุราธานีอยู่ที่50.35บาทซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะราคากลางเปิดตลาดยางน้ำยางสดของกอยทออยู่ที่43บาทเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนเพิ่มขึ้น0.10บาท ราคาเปิดตลาดยางก้อนถ้วยนะคะอยู่ที่40.12บาทโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะราคาน้ำยางสดท้องถิ่นอยู่ที่37-39บาท